รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประเทศไทย 4.0 นะครับรายการที่ปลุกพลังและคุณค่าของคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนจากแนวคิดของศาสตราจารย์ดร.จีระหงษ์ระดารมผู้ก่อตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์เป็นที่รู้จักทั้งระดับประเทศและนานาชาติกว่า40ปีนะครับสู่การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อมุ่งหวังให้คนในสังคมไทยทุกระดับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในยุค disruptive world จุดประกายความคิดทุนทางปัญญาพร้อมมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยไปพร้อมกันนะครับวันนี้เช่นเคยอยู่กับอาจารย์จีระหงษ์ระดารมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเช่นเคยนะครับทุกครั้งเราจะมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามว่าวันนี้ทั่วโลกมีเรื่องราวประเด็นอะไรที่น่าสนใจในช่วงนี้บ้างครับก็คุณบิ๊กครับรายการของเราเนี่ยผมเริ่มมาเกือบ30ปีแล้วนะเริ่มที่ช่อง11แล้วก็ยังต่อเนื่องกันมาถึงวันนี้นะครับสถานการณ์โควิดมันก็คงยังอยู่กับเรานะครับเพียงแต่ว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ก็คือ1บางประเทศใช่ไหมไม่ว่าจะนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งประเทศจีนด้วยมันก็เห็นชัดว่าตัวเลขผู้ป่วยใหม่แล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยลดลงครับแล้วก็ไปโป่งที่ยุโรปมีสเปนมีอิตาลีมีรัสเซียอังกฤษแต่ว่าสเปนอิตาลีเนี่ยตัวเลขคนตายเนี่ยเริ่มถอยลงไปโป่งที่รัสเซียครับแล้วก็ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปิดประเทศครับอย่างมากมายทั้ง50รัฐก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปมีผลกระทบต่อประเทศในบราซิลใช่ไหมฮะซึ่งสไตล์ของผู้นำคุณทรัมป์กับท่านประธานาธิบดีบราซิลคล้ายๆกันคือเป็นผู้นำที่ไม่เชื่อในวิทยาศาสตร์แต่ที่ผมเป็นห่วงแล้วผมก็คาดมาแล้วก็คือว่าประเทศด้อยพัฒนาก็ไปดูตัวเลขในแอฟริกาตัวเลขรวมเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยนะฮะแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็อยู่ประมาณใกล้เกินหมื่นละนะฮะเพราะนั้นปัญหาของโควิดเนี่ยมันก็ค่อยๆ ย้ายจากจีนจากเอเชียไปยุโรปไปอเมริกาแล้วก็ไปอยู่ที่แอฟริกาแล้วก็ลาตินอเมริกาสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าความแตกต่างของอัตราผู้ป่วยกับผู้ตายในวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นบางครั้งในอเมริกาก็กลายเป็นความเคยชินน่ะใช่มั้ยฮะไหนๆก็ตายเยอะแล้วก็เปิดประเทศซะเลยครับปรากฏว่าระหว่างที่เราออกรายการเนี่ยผมก็ไปดูตัวเลขเพราะว่าอเมริกาช่วงที่เราออกรายการเนี่ยมันเป็นช่วงฮอลิเดย์ของเขาอ่ะเรียกว่า Memorial Day ปรากฏว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่ครึ่งหนึ่งของรัฐตัวเลขคงที่หรือลดลงแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็นักการเมืองบางคนที่ดูแลอยู่เนี่ยก็กลายเป็น new normal ของเขาเขาไม่พูดถึงเรื่องปัญหาสุขภาพอนามัยบิ๊กลองคิดดูสมมติที่ประเทศไทยตัวเลขขึ้นแบบนี้แล้วก็ไปเปิดประเทศแบบนี้เราก็ไม่ได้ผมยกตัวอย่างในประเทศไทยของเราเนี่ยที่ผมเรียกว่าเป็น smart trade off เนี่ยต้องยอมรับว่า smart trade off ในทางเศรษฐศาสตร์ก็หมายความว่าเราไม่ใช่ได้อย่างเสียอย่างใช่ไหมเราได้ทั้งสองอย่างครับก็ผมก็เลยเขียนไว้ว่า Smart Trade Off เนี่ยมันต้องมีปัจจัยด้วยกันต้องมีตัวละคร3กลุ่มแล้วก็มีอีกปัจจัยหนึ่งตัวละครแรกคือผู้ประกอบการต้องยอมรับนะบิ๊กว่าศูนย์การค้าของเราเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากโอ้โหเข้าไปแล้วดีมากเลยนะฮะและร้านอาหารก็จัดแบบ New Normal เพราะนั้นสิ่งนึงที่มัน
เกิดขึ้นแล้วในสังคมในโลกก็คือโควิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยทางวัฒนธรรมผมกำลังจะเขียนบทความอันนี้ว่าวัฒนธรรมที่มันมองแตกต่างกันจะมาอย่างเช่นบางคนบอกว่าใส่มาสก์แล้วไม่เหมาะสมเพราะว่าฉันเป็นผู้นำแต่ขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยคนไหนไม่ใส่เนี่ยดูแล้วแปลกใช่ไหมครับผมอยากเรียนให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการนี้อยู่ว่าอย่าประมาทคนไทยดีอย่างนะฮะคนไทยเป็นคนที่เชื่อในระบบการแพทย์แล้วก็รัฐบาลเองก็ใช้แพทย์เป็นตัวนำครับแล้วก็พยายามให้เปิดประเทศแบบฉลาดหรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทเทรดออฟเป็นต้นคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกนะครับที่นำมาสรุปให้ผู้ชมได้ติดตามนะครับวันนี้นะครับเราจะมาชวนคุยกันเรื่อง Learn From Home นะครับโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับกับแนวคิดการเรียนรู้แบบ e-learning นะครับอาจารย์กฤตสินอุดมนะครับและหลังจากนั้นจะมาวิเคราะห์บทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กับอาจารย์ศิระกันต่อครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งLearn from home ได้หรือเสียด้วยวิกฤตโควิด-19 นำมาสู่การปรับตัวของคนในสังคมไทยและสังคมโลกในทุกๆมิติมีการพูดถึงคำว่า New Normal ซึ่งราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติศัพท์หมายถึงความปกติใหม่หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วและผู้คนในสังคมต่างจะต้องเร่งปรับตัวให้อยู่รอดได้ในวิถีแบบ New Normal ของยุคนี้ภาคการศึกษาระบบการศึกษาและวิธีการเรียนรู้เป็นมิติสำคัญของการปรับตัวรับมือกับปัญหาจากโควิด-19 สู่วิถีของ New Normal ด้วยเช่นกันและการปรับตัวในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสของการปรับตัวเพื่อการพัฒนาครั้งใหญ่หากแต่อาจจะต้องมีการวางแผนและลงมือทำอย่างมียุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทุกตัวละครที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐราชการผู้กำหนดนโยบายในระดับประเทศไปจนถึงระดับท้องถิ่นความพร้อมแผนการพัฒนาและการปรับตัวของสถาบันการศึกษาครูอาจารย์ผู้เรียนตลอดจนผู้ปกครองรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะทำให้การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงตัวอย่างที่น่าสนใจและยังเป็นประเด็นที่สำคัญที่หลายๆฝ่ายจะต้องนำไปคิดต่อคือวิธีการเรียนการสอนแบบ Learn From Home ที่ดูจะเป็นทางเลือกเดียวที่สถาบันการศึกษาจะทำได้ในช่วงเวลานี้หากแต่การออกแบบวิธีการ Learn From Home ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงวัยให้ได้ผลที่ดีที่สุดนั้นจะเป็นอย่างไรผลดีผลเสียของวิธีการเรียนในรูปแบบนี้มีอะไรบ้างก็เป็นโจทย์ที่สำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายที่กล่าวมาล้วนเป็นผู้ที่ต้องร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมเป็นส่วนที่สำคัญของการพัฒนาและพลิกโฉมการศึกษาและการเรียนรู้ตอบโจทย์โลกในวิถีของ New Normal เข้าสู่ช่วงคิดการไกลนะครับจากการเรียนรู้นะครับที่รัฐจัดขึ้นนะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทำให้การเรียนไม่ว่าจะจำกัดความว่า Learn From Home หรือว่า e-learning นะครับวันนี้ผมเลยมาชวนท่านคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลล่มเกล้านะครับอาจารย์กฤตสินอุดมนะครับชวนคุยกันเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมว่าเราต้องมาคำจำกัดความกันก่อน e-learning หรือว่า Learn From Home มันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับในความเห็นผมเนี่ยคิดว่าไม่เหมือนกันใน2คำนี้นะครับคำว่า e-learning เนี่ยมันเป็นการเรียนผ่านระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับ
ซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เรียนที่โรงเรียนก็ยังเป็น e-learning ได้อยู่ครับแต่ว่าการเรียน from home ตอนนี้ learn from home ที่เราใช้อยู่ด้วยข้อจำกัดเรื่องโควิด-19 ที่มันเดินทางไม่ได้ป้องกันการแพร่ระบาดทำให้เด็กต้องใช้พื้นที่อยู่ที่บ้านก็คือการเรียน from home แต่ว่าไม่ได้เป็น e-learning การเรียน analogบางอย่างก็เรียน from home อยู่ตอนนี้ใช้วิธีดู DLTV ผมคิดว่ามันไม่ใช่ e-learning สำหรับการดูทีวีของเด็กตอนนี้ที่แบ่งช่องกันป.1ช่องนี้ป.2ช่องนั้นเนี่ยคือแค่ให้เด็กดูทีวีแล้วก็ฆ่าเวลาในการที่จะได้รับข้อมูลบ้างแต่ว่าถามว่ามันเป็นกระบวนการเรียนที่สมบูรณ์ไหมเนี่ยคงจะไม่ใช่ครับแล้วก็ผมไม่คิดว่าคำนั้นควรจะใช้ว่าเป็น e-learningนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระบุประเด็นตรงนี้ชัดเจนก่อนเพื่อเราจะได้ไปต่อได้ถูกว่าเราพูดถึงอะไรกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยได้คุยกับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าการชมโทรทัศน์ครับเพราะว่าการเรียนทางโทรทัศน์นี่มันขั้นตอนหรือว่าการใช้งานเนี่ยมันไม่เข้ากับการ e-learning ถูกต้องมั้ยฮะใช่ครับถูกต้องมั้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้เองเราอยากได้ทิศทางที่ชัดเจนอย่างไรจากภาครัฐเพื่อมาประยุกต์ใช้กับงานนี้ครับอาจารย์จริงๆผมว่าเริ่มต้นเนี่ยทางภาครัฐหรือผู้กำหนดนโยบายเนี่ยควรจะกำหนดทิศทางให้เราหรือว่าวางถ้าพูดถึงภาษาเทคนิคหน่อยก็เรียกเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มว่าเราจะใช้แพลตฟอร์มไหนในการที่จะไปภาคการศึกษาด้วยกันครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มกลางที่ภาครัฐเป็นคนสร้างหรือว่ากำหนดแล้วให้ทุกคนเดินบนแพลตฟอร์มนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีทิศทางชัดเจนขึ้นตอนนี้เนี่ยเมื่อภาครัฐไม่ชัดเจนตรงนี้แต่ละภาคส่วนก็พยายามที่จะขับเคลื่อนของตัวเองซึ่งก็ไร้ทิศทางสักนิดนึงมีคนทำได้ดีในบางกลุ่มที่มีความรู้มีศักยภาพมีวิชั่นแล้วก็มีคนทำได้ไม่ดีในบางกลุ่มที่พยายามศึกษาค้นคว้าเองแล้วก็ยังสเปะสปะอยู่ถ้าพูดถึงทิศทางการทำงานตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องเริ่มจากภาครัฐที่เป็นคนกำหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อให้เราได้เห็นภาพว่าe-learning ของไทยควรจะไปที่ทางไหนแล้วก็สิ่งที่เราเห็นกับการศึกษาของเรามาตลอดก็คือการที่ภาครัฐมักจะกำหนดนโยบายเป็น mass product ลงมาครับคำสั่งเดียวใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศเลยไม่สนใจว่าคุณจะโรงเรียนในเมืองอยู่กลางกรุงเทพมหานครอยู่บนดอยอยู่ชายแดนภาคใต้ใช้ระเบียบเดียวกันคำสั่งเดียวกันประกาศของเลขาสพฐคำสั่งเดียวซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นอันตรายแล้วพอเรามาพูดถึง e-learning ที่เราใช้เนี่ยโอ้โหตอนนี้มันข้อจำกัดมันเยอะกว่าครับเยอะกว่าการศึกษาภาคปกติซึ่งปกติก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ การศึกษาที่เดิมของประเทศเรากับวิธีการ manage แบบนี้เนี่ยการบริหารการศึกษาที่รวมศูนย์มากไปนิดนึงสำหรับการจัดการเรื่องพวกนี้แล้วพอเราไปจัดการกับ e-learning เนี่ยยิ่งยากเลยเพราะว่าข้อจำกัดต่างกันเยอะมากเพราะว่าตอนนี้คุณให้ทุกคนดู DLTV เนี่ยผมถามว่าเด็กโรงเรียนดังๆในกทม.เนี่ยจะรู้สึกสนุกไหมในขณะที่โรงเรียนชายแดนบางที่ไฟฟ้ายังไม่เสถียรเลยครับผมเพราะนั้นมันต่างกันมากบางที่ก็อาจจะต้องใช้บางแพลตฟอร์มในการจัดการครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็มันอาจจะไม่ง่ายที่จะดำเนินการตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันกลายเป็นสถานการณ์บังคับครับทุกอย่างโดนบีบแล้วก็ต้องพุชออกมาซึ่งทำโดยไม่มีระบบแล้วก็ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเนี่ยครับก็จะมีประเด็นที่เป็นจุดอ่อนเยอะมากแล้วโดนคอมเมนต์ผมเชื่อว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นกระแสมากทุกคนพูดถึงทั้งอะไรที่ออกมาสนุกบ้างขำกันบ้างอะไรบ้างเด็กนอนหลับหน้าทีวีอะไรเงี้ยซึ่งโอเคมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจผู้ปฏิบัติเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปว่าต้องไปตั้งหลักดีๆไหมแล้วก็กำหนดแพลตฟอร์มกันใหม่ไหมเพราะว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเดินยากแล้วเรามีเวลาอีก1เดือนเท่านั้นที่จะเริ่มตามที่รัฐบาลประกาศว่า1กรกฎาคมจะเปิดเทอมจะเปิดแบบไหนจะเปิดยังไงซึ่งตอนนี้ทุกคนรอครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นทักษะสำคัญที่บุคลากรทางการศึกษาควรจะมีเกี่ยวกับการสร้าง e-learning หรือว่า learn from home เนี่ยคืออะไรครับอาจารย์คือตอนนี้พอเลยจากนโยบายลงมานะบุคลากรในโรงเรียนเองเนี่ยต้องเริ่มมองวิธีการ e-learning ให้กว้างกว่านี้เราไม่ได้เพียงสแกนหนังสือ แล้วเป็นดิจิตอลไฟล์ส่ง PDF ไปนั่งอ่านกัน
ผมคิดว่าการมอง e-learning เนี่ยมันต้องมองไปถึงตัวคอนเทนต์ตัวเนื้อหาที่มันอาจจะต้องประยุกต์บ้างครับวิธีการใช้สื่อซึ่งตอนนี้มันเป็น multitasking ทุกคนทำอะไรได้ในขณะเดียวกันครับทำยังไงที่ครูหรือว่าผู้มีบทบาททางการโคชชิ่งให้เด็กจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เด็กใช้แล้วก็ด้วยวิธีการที่มันเป็น e-learning เป็นการทางไกลเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงแบบนี้เนี่ยมันยิ่งจะต้องดึงความสนใจทำยังไงที่คนจะต้องอยู่กับจอได้ครับที่มีงานวิจัยว่าเดี๋ยวนี้4วินาทีก็ไปแล้วนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยผมก็จะชวนบุคลากรทางการศึกษาคิดเรื่องพวกนี้ต่อไปว่าแล้วมันต้องแตะอะไรบ้างครับมันอาจจะไม่ได้แตะแค่กระบวนการมันอาจต้องไปแตะถึงหลักสูตรวิชานี้จะทำยังไงกับกระบวนการนี้ครับแล้วมันจะต้องใช้สื่อที่มันหลากหลายมากขึ้นโรงเรียนก็ยังต้องใช้บทบาทของพื้นที่โรงเรียนก็ยังมีแต่ว่ารูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมพอเราต้องมีมัลติทาสกิ้งขึ้นมาเราต้องทำอะไรบ้างกับแต่ละเรื่องเด็กยังต้องมาโรงเรียนเพื่ออะไรมาทำอะไรทำกิจกรรมอะไรโรงเรียนจะต้องปรับพื้นที่ตัวเองเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซมากกว่าที่จะเป็นห้องเรียนเป็นคลาสรูมละคุณอาจจะไม่นี้ท่องเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่คุณต้องการมุมที่เด็กมาทำรายงานด้วยกันมีโคเวิร์กิ่งสเปซที่มีพื้นที่ตามโซเชียลดิสแทนซ์ใหม่ที่เราพูดถึงแล้วก็การจัดการตรงเนี้ยโรงเรียนต้องคิดไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สร้างทัศนคตินี้กับเด็กและผู้ปกครองไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเราจะเดินไปได้ในไม่หลงไม่หลงทางเหมือนตอนนี้ที่มันคลำกันแล้วก็ไม่มีใครกำหนดรูปแบบให้เด็กเล็กคุณจะทำยังไงเด็กเล็กไปให้เรียนออนไลน์ไม่เวิร์ก มีผลงานวิจัยทั่วโลก แม้กระทั่งต่างประเทศก็เรียนไม่ได้กับออนไลน์เพียวๆเพราะนั้นมันยังต้องมีอะไรอีกหลายอย่างเด็กยังต้องมีเรื่องพัฒนาการทางสรีระทางสังคมทางอารมณ์อะไรซึ่งเขาจะต้องผ่านกระบวนการอีกเรื่องนึงครับซึ่งตรงเนี้ยมันต้องแยกคุยเป็นกรุ๊ปๆประถมวัยทำยังไงมัธยมทำยังไงอุดมศึกษาทำยังไงนะเทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วตอนนี้เราพูดถึง VR ในอุดมศึกษาเราเริ่มทำ VR ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้ว Virtual Reality ใช่ไหมเหมือนเราใส่หน้ากากเล่นเกมกันแล้วเราก็เดินไปสัมผัสโลกดาวอังคารก็ได้เราไปเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้คือ e-learning ที่เราต้องนึกถึงในยุคหลังโควิดนี้ครับผู้ชมครับจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแต่เศรษฐกิจเท่านั้นนะครับทุกวันนี้เองแม้แต่การศึกษาก็ถูก disruption นะครับอย่างรวดเร็วแบบ fast forward เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สถาบันการศึกษารวมถึงตัวนักเรียนเองด้วยก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อที่จะสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถใช้การศึกษาทุกวันนี้เนี่ยให้เพิ่มพูนทักษะของเราทักษะเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วต้องปรับตัวร่วมกันนะครับวันนี้ขอบคุณไปยังสูงนะครับกับอาจารย์กฤตศิริอุดมนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยนะครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับยินดีครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าปฏิตามอาจารย์จิระกับบทเรียนที่เราเรียนรู้ในวันนี้ครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งกลับมาสรุปบทเรียนนะครับวันนี้ที่ได้จากอาจารย์จิระนะครับเป็นไงฮะอาจารย์ Learn from home เป็นไงครับอาจารย์ถ้าไม่มีโควิดเนี่ย อย่างที่คุณกฤตว่าเนี่ยเอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะระหว่างที่โควิดกำลังมาเนี่ยกระทรวงศึกษาของเราเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้จัดการกับ new normal ในช่วงปีนี้ไปถึงปลายปีแล้วอาจจะต้นปีใช่ไหมฮะเห็นด้วยกับอาจารย์กฤตว่านโยบายของรัฐบาล
ในเรื่อง e-learning เนี่ยมันต้องเป็นเอกภาพอ่ะใช่ไหมไม่มีโควิดเนี่ยการศึกษาไทยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไหมวันนี้เนี่ยกระทรวงสองกระทรวงที่มีปัญหามากๆคือกระทรวงศึกษากับกระทรวงแรงงานในช่วงที่มีวิกฤตเนี่ยเราต้อง practical หน่อยว่าเราจะทำยังไงที่ให้การเรียนที่มันจะต้องใช้ learn from home เนี่ยมันไม่ตกลงมาจนเกินไปจนกระทั่งเวลาเหตุการณ์มันกลับมาแล้วเนี่ยมันยังไปต่อกันได้เงี้ยครับใช่ไหมฮะแต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือครูถ้าครูยังมีพฤติกรรมแบบเดิมซึ่งอาจารย์กฤษก็พูดแล้วเนี่ยแล้วก็ยังสอนแบบเดิมเนี่ยมันเด็กมันก็จะขาดอย่างในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยที่ดีมันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรก็มันก็อย่างเช่นพอเราจบมัธยมมาไปเจอเขาพูดคำว่าอริสโตเติลอะไรเงี้ยนะหรือแซมมูเอลสันอะไรเงี้ยมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาอย่างผมเวลาพูดถึงเลโอนาร์โดดาวินชีอย่างเงี้ยคนก็จะเกิดพลังขึ้นมาแล้วเขาก็ไปหาข้อมูลต่อเพราะนั้นไอ้เลิร์นฟรอมโฮมเนี่ยมันจะต้องฝึกครูซึ่งอาจารย์กฤษก็พูดแล้วว่าให้ครูเนี่ยเขามีพฤติกรรมเหมือนนักแสดงผมอยากจะสรุปว่ามันมีโมเดลอันหนึ่งที่ฟินแลนด์นะครับที่ฟินแลนด์เนี่ยผมไปเยี่ยมเขาหลายครั้งฟินแลนด์เนี่ยเขาไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะแต่เขาเอาครูที่เก่งตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าครูสอนในห้องเนี่ยมาเป็นแบบอย่างวันนี้เราก็คุณกฤตกับผมหรือคุณบิ๊กเราก็อาจจะมีตัวอย่างของครูมัธยมปลายมัธยมชั้นต้นแล้วอาจจะเป็นระดับเด็กเนี่ยมาเป็นโมเดลใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่แสดง acting ให้ learn from home มันสนุกเนี่ยเด็กมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าที่เราสนุกกับการเรียนเพราะว่าเราแฮปปี้กับการเรียนเราไม่ได้เรียนไปเพื่อสอบเนี่ยมันก็คือแค่ผ่านฉลาดในการทำข้อสอบแต่ในชีวิตจริงเนี่ยจริงไหมเพราะนั้นผมคิดว่าหนึ่งวันนี้เนี่ยจะฝากไว้2ประเด็นก็คือว่ากระทรวงศึกษาต้องระมัดระวังในการออกนโยบายถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องออกทุกเรื่อง2ที่ควรจะทำมากๆก็คือมีรูปแบบของอาจารย์ที่เป็นโรลโมเดลมีคนหนึ่งเขาเคยบอกว่าตัวอย่างที่เราอาจจะทำดีก็คือเลือกคนอาจจะเลือกครูที่เขาสอนกฎวิชาเก่งๆหรือครูที่อยู่ในหมายเลขแล้วสอนหนังสือดีแล้วก็กระตุ้นให้เด็กมีปัญญาใช่ไหมบิ๊กก็คือ learning how to learn อ่ะเอามาเป็นตัวอย่างที่ดีรายการเราก็อาจจะไปเชิญคนที่สอนหนังสือเก่งๆมาออกบ้างแล้วก็เอาอันเนี้ยมาเป็นรูปแบบเพราะว่า learning from home เนี่ยคนหนึ่งมันใช้ได้หมดนี่จริงไหมไม่จำเป็นต้องครูคนนี้สอนในเทพสุรินทร์คนเดียวสอนมันทุกแห่งอีกระยะหนึ่งมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนใช่ไหมรายการผมเนี่ยมันเป็นรายการวิชาการดังนั้นถ้าใครก็ตามที่สนใจเรื่องเรียนฟอร์มโฮมก็แชร์ข้อมูลกันมาได้เราก็มาช่วยกันเพราะว่าวันนี้เราต้องมาเป็นคนที่มาเสริมนโยบายรัฐบาลนโยบายรัฐบาลเนี่ยเป็นนโยบายที่เขามีทั้งเงินมีทั้งคนแต่ว่าถ้าประสิทธิภาพมันยังอ่อนอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องเสริมกันให้มันดีที่สุดครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ศิลามากครับขอบคุณครับครับแล้วก่อนจากกันวันนี้เช่นเคยนะครับก็ฝากคำคมที่เป็นเคล็ดลับในการพัฒนาทุกมนุษย์นะครับ change before you are forced to change เปลี่ยนแปลงก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยนเขียนโดยแจ็คเวลเป็นตัวอย่างของคำคมนะครับที่อาจารย์ดร.จีระยกมานำเสนอประกอบการบรรยายเรื่องการพัฒนาและบริหารทุนมนุษย์ครับเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและจัดการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงโดยเราไม่สามารถริเริ่มหรือทำสิ่งใดได้มากนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณร้านอีวานเน่โกสเนเจอร์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับผู้สนใจร่วมผลิตและสนับสนุนรายการนะครับติดต่อได้นะครับที่หมายเลข0628951551นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel นะครับหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียที่ขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับวันนี้ผมอาจารย์จิระพร้อมท่านทั้งมาทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ขอขอบคุณมาตรฐานเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น